สัมผัสบรรยากาศชวนขนหัวลุกเรื่องเล่าผีดุสยองขวัญหรือผี50สายพันธุ์กำลังออกมารวมตัวกันเขย่าขวัญสั่นประสาททั่วทุกอนุโคเนียวยอดนักสืบ50ผีดุที่สุดในโลกตอนโดโดเมกิโดโดเมกิหรือปีศาจร้อยตาในตำนานญี่ปุ่นเล่ากันว่าในอดีตหญิงคนหนึ่งมีแขนยาวใช้มือและแขนได้อย่างคล่องแคล่วแต่เธอชอบลักเล็กขโมยน้อยการลักขโมยแบบนี้คนญี่ปุ่นเรียกว่าเทนางะหรือคนแขนยาวเธอจึงถูกเรียกแบบนั้นส่วนเงินที่เธอขโมยมาได้กลับติดอยู่บนร่างกายของเธอเต็มไปหมดในเวลาต่อมามันกลายเป็นดวงตาแทนเธอจึงถูกเรียกว่าโดโดเมกิหรือปีศาจร้อยตาเพราะเหรียญที่มีรูเรียกว่าโชโมกุหมายถึงตาของนกซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันมาก